วันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นเอลสูสายดาบคินะครับผมทุกคนก็จะมีคำถามใช่ไหมล่ะว่าเอลสูมันออกดาบคิได้หรือพี่เพราะว่ามันยิงแล้วมันไม่ติดคิใช่ครับผมเอลสูเนี่ยยิงไม่ติดคิครับผมแต่ว่าสามารถออกดาบคิได้นะครับเพราะว่าเอลสูเนี่ยจะเอาอัตราคิแล้วก็อัตราความถ่ายคิเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีนะครับผมถ้าเกิดว่าให้เอลสูยิงอัตราคิเยอะหรือความแรงคิเยอะเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เอลสูเนี่ยยิงได้แรงขึ้นนะครับผมดาเมจซูมเนี่ยทำได้ถึง 4,000 เลยนะครับ 4,000 นี่คือเป็นดาเมจที่แรงมากจากระยะไกลแล้วเอลสูเนี่ยสามารถซูมไปถึง3นัดครับผมเอลสูเนี่ยอาจจะยิง3นัดแต่ฝั่งตรงข้ามตายได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเข้าถึงตัวนะครับผมเป็นเซตสายซูมที่โหดมากนะครับเซตนี้แต่ว่าต้องซูมแม่นหน่อยนะครับผมโอเคถ้าทุกคนพร้อมมาเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมสวัสดีวัยรุ่นฝันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายไอทีเกม ROV มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีไอดีสกินแหล่แหลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อไอทีเกม ROV อีกด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆผมแนะนำร้านนี้เลยครับมารู้ชอบเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย 100% ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน OpenDD ลดไปถึง 5% หรือจะเติมผ่านเมลพาร์ทก็ลดสูงสุดไปถึง 25% เลยครับใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับฮีโร่เอลสูกันนะครับผมและในเซตที่ผมจะเล่นในวันนี้จะเป็นเซตเอลสูออกดาบคีมาด้วยนะครับผมเอลสูออกดาบคีเนี่ยจะทำให้เอลสูเนี่ยยิงได้แรงขึ้นมากๆนะครับผมซูมทีดาเมจเวอร์มากนะครับโอเคเอลสูเนี่ยเป็นตัวในเมตาอยู่แล้วเนาะอย่างนี้ผมก็ได้นะครับว้าถ้ามายิงไม่โดนแต่เป็นไรนัดที่2โดนครับผมโหได้กันโดนทั้ง2นัดนี่อาจจะปางตายได้เลยนะครับผมเอลสูเป็นตัวในเมตาอยู่แล้วเป็นตัวเก่งอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นเอลสูเนี่ยไม่ได้ยากมากนะครับแค่แบบปุ่มไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะพยายามยิงธรรมดาให้ได้ก็พอนะครับผมแต่ถ้าซูมโดนด้วยเนี่ยมันก็จะดีมากๆนะครับคือฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็พยายามไม่เอามาให้เรายิงง่ายๆเนาะเห็นไหมเขายิงเสร็จเขาก็หายนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเดาการเดินเขาเอานะครับผมแล้วก็ยิงดักนะครับแต่ก็ยากนะครับผมไม่ได้ยิงโดนง่ายๆนะเล่นเอลสูแล้วยิงไม่โดนเนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องไปเครียดไปนะครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ค่อยๆเข้ามือชินมือแล้วเดี๋ยวมันก็จะซูมโดนเองนะครับเขากำลังจะเดินเข้าเลนนะครับผมแล้วเขาเลี้ยวหลบผมไงแล้วผมยังตามตัวเจอไงทุกคนแล้วมาหลอดเดินมาจี้ผมแล้วครับยิงคีฟก่อนเลยโอ้แล้วโอ้โหไม่ได้คีฟตัวเล็กน่าเสียดายยิงคลิปตัวเล็กไม่ตายนะครับผมเรานี่ค่อนข้างแพ้ทางมาหลอดกับการีมากๆเลยนะฝั่งนู้นเพราะว่าเรานั่งเฉยๆเนี่ยมาหลอดอาจจะเหยียบเราได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราแบบอันติมาไม่ได้ไกลพอเนี่ยถอยมาไม่ได้ไกลพออาจจะโดนเหยียบได้นะครับแล้วก็การีเนี่ยคือเขาจี้เราได้ครับถ้าเกิดเรานั่งซูมเนี่ยการีอาจจะยิงอันติไล่เราได้นะครับผมเกมนี้ก็ผมอาจจะเล่นยากๆหน่อยนะครับถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาพยายามที่จะจี้ผมเดี๋ยวเราแอบมุมนี้ไว้แล้วกันนะครับผมเพราะว่ามังกรจะเกิดนะครับการีอันติไปแล้วนะครับอันนี้เราสวยอยู่นะเราซื้ออันติการีได้แต่ว่าโอ้โหแพนด้าเข้ามาสวยจัดครับแล้วทีมเราไม่มีใครโฟกัสมังกรเลยนะครับผมโอ้น่าเสียดายอยู่นะครับจริงๆคือน่าจะโฟกัสมังกรหน่อยคือให้แค่ปลาหมึกไล่คนเดียวก็พอนะเมื่อกี้นี้ไม่เป็นไรทุกคนไม่มีใครตายก็ถือว่าโอเคครับแต่ว่าได้ฝั่งตรงข้ามมาด้วยนะครับผมได้มา2คนเลยนะครับผมต้องรีบเดินมาช่วยแล้วล่ะทุกคนจังหวะนี้แต่เหมือนว่าจะไม่ทันนะครับโอ้โหแต่ทีมนู้นตายเรียกว่าผมจากการบินของซาต้าเรียกว่าสวยอยู่ครับโอเคยิงเคลียร์ไปเลยครับผมถ้าเกิดเราเดินมาแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจเพื่อนนะก็แท็กไปเลยนะครับทีลิกเนี่ยเขาค่อนข้างระวังตัวกับเราอยู่นะผมจะพยายามเข้าไปกดดันเขานะครับผมคือเอลสูเป็นตัวที่ต้องกดดันนะครับถ้าเกิดเข้าไปกดดันได้ก็ต้องเข้าไปยิงนะครับเขาหายออกไปจากเลนแล้วนะทุกคนไม่อยู่เลยนะ เหมือนผมเล่นนี่เหมือนผมอยู่คนเดียวเลยนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรทุกคนเราก็มีวิธีแก้นะโดยการที่แบ
เราอาจจะรีบพังป้อมล่างได้เดี๋ยวทีรีน่าจะเดินกลับล่างป่ะเพราะว่าคีฟมันจะชนโอ้ไม่แฮะเขาเดินไปเติมหมดทุกคนแฮร์รี่ที่เดินไปเติมไฟเหรออืมผมว่ามันก็แปลกๆนะเดินไปเติมไฟแล้วถ้ามันไม่ได้คิวด้วยไม่ได้อาซิสด้วยนี่คือเขาจะจนมากๆเลยนะตาต้าบอกว่าแครี่ฟรีครับยังไม่4นาทีผมก็เลยจะยังไม่ยิงนะครับผมสับป้อมล่างยิงไปก็ตัวนิดหน่อยครับเรามาดักคนดีกว่าเผื่อมันจะได้คนที่เดินมาแต่การีก็ไม่เดินมานะครับแล้วไม่มีใครมาเลยโอ้ถ้าเป็นแพนด้ามาผมสู้ไม่ไหวนะครับผมถอยก่อนเลยอาจจะยิงต่อเลือดไปสักทีนะครับผมปักโอเคทีรีครับผมเห็นทีรีเขายิงอยู่นะเราก็เลยซูมดูนะครับเขาอาจจะยิงจากฝั่งตรงข้ามนะครับเดานะครับผมเขายิงโดนด้วยนะอย่างนี้คือได้ป้อมแล้วนะทุกคนถ้านาคอนมาค้ำให้แบบนี้มาหลอดมาครับไปมาก่อนนะครับผมและการที่เราได้ป้อมไวแบบนี้มันก็จะเป็นข้อดีมากๆเลยเดี๋ยวเราก็สลับเลนไปพังป้อมอื่นต่อนะครับผมคือเราไม่ได้กดเลนไม่เป็นไรเรากดดันป้อมก็ได้นะครับเอาพื้นที่เล่นนะครับผมถ้าเกิดเขาเสียป้อมเขาก็จะไม่มีพื้นที่ในการเล่นนะครับตรงนี้เราต้องรีบวิ่งขึ้นบนเลยนะครับว่าคีบบนเนี่ยเข้าแล้วครับมูลาดสลับแล้วนะครับผมก่อนขึ้นก็วางแท็บที่พุ่ม L ตายไว้สักนิดหนึ่งนะครับไม่รู้จะโดนหรือเปล่าไม่น่าโดนนะครับโอเคผมไม่ชัวร์ลิงนะครับถ้าโดนก็อาจจะมีซาต้าได้ช่วยผมได้นะแอนด้ามานะครับผมอย่างนี้ได้อยู่ค่อยเล่นไปครับผมตัวแข่งอย่างงี้รอยิงครับผม1นัดครับเก็บคิวมาได้สวยครับผมผมได้เป็นมุนามาสะมาแล้วนะของค่อนข้างไวพลิกเลยครับเพราะว่าเราเดินหลบไม่พ้นนะครับยิงให้1ทีเอาโดนตัวข้างหลังนะครับผมไม่โดนทีรีนะแต่โดนน่าจะเป็นการีป่ะให้อีก1นัดครับผมเก็บมากครับให้อีก1นัดครับผมเพื่อนๆปังอุ้ยตายก่อนโอเคสวยครับสวยแต่นาคอตายผมว่าไม่สนเท่าไหร่นะยิงตอดเลือดเพื่อปาดโดนแต่ไม่สนใจครับไม่สนใจครับผมไม่สนใจครับผมไม่สนใจครับผมยิงแบบหน้ามึนๆเลยฮะแพนด้ามาแล้วครับผมแพนด้ากับลิงครับตัดป่าออกอารวาส1นัดให้กับแพนด้าครับผมแต่ว่าไม่ได้ช่วยเพื่อนได้เลยครับนัดนี้ไม่รู้ว่าจะเคลียร์บนได้หรือเปล่าแต่ว่าลิงน่าจะสกิลโอเคลิงเข้ากลางครับอย่างนี้เราเคลียร์บนฟรีนะครับผมห้อยเป็นรูนดูดเลือดมาด้วยนะครับมันก็เลยมียิงดูดเลือดนะผมห้อยดูดเลือดมา5เม็ดนะครับเอาไปก่อน1นัดทีนี้เขาเลี้ยวทุกคนก็เดินเข้ามายิงใกล้ๆก็ได้ ยิงไกลๆไม่ได้ก็ขอยิงหน่อยแล้วกันนะมันเถียงผมแล้วผมเถียงกลับไงอุ้ยเจ็บๆครับเจ็บครับดูเลือดครับผมไม่มีปัญหาครับแล้วให้1นัดครับผมโยกดีกว่าทุกคนโอเคยิงคีฟครับมีโอกาสได้ป้อมบนอยู่นะครับผมขอเติมเลือดกันแต่เพื่อนเข้าแล้วครับแล้วคีฟเข้าแล้วสวยสวยอย่างนี้ได้ป้อมบนครับรูปเกมดียิงไปไหนไม่รู้แหละแต่ยิงไว้ก่อนเหลือป้อมกลางนะตอนนี้เกมเราได้เปรียบนะครับเพราะว่าเราได้ป้อมนะครับเราได้มา2ป้อมเลยเราทำหน้าที่แครี่ได้ดีมากครับแครี่ในช่วงต้นเกมผมว่าไม่ต้องเดินเติมเกมเยอะนะครับมันมีหน้าที่แค่ฟาร์มเลนเอาป้อมให้ทีมนะครับผมถ้ามีไฟท์ใกล้ๆก็ไปเล่นนะครับนั่นแหละหน้าที่ของแครี่นะครับแครี่ไม่ใช่ตัวทำเกมนะแต่ว่าแครี่เนี่ยจะออกเล่นก็ต่อเมื่อตอนช่วงเลทเกมมีของแล้วนะครับแต่เอลซูเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหานะเป็นตัวที่เล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับถ้าเกิดเพื่อนจะเล่นนะครับแต่เข้าไปข้างในแบบนี้มันก็แปลกอยู่นะเพื่อนเรายิงให้1นัดครับแล้วให้อีกนัดนึงแอนติครับผมมันไม่ตายฮะโอเคนาคอสเข้ามาเก็บได้ครับเกือบจะได้ซูมแบบหลอนเท่ซะหน่อยแต่นาคอสเอาให้ดินี่เกมนี้นี่ผมฆ่าคนน้อยมากเลยนะฆ่าไปตัวเดียวเองนะอาทิตย์ไป3แต่ว่าพังป้อมยับครับผมการรีเขาอันติเคียร์คีฟนะครับเงินผม1เลยนะด้วยความที่รวยครับผมได้ป้อมเรื่อยๆนะครับลิงอยู่ขวาครับผมแล้วเสียวแพนด้าครับไม่อยากหลุดเข้าไปเยอะนะเดี๋ยวออกไม่ได้นะครับ
ขอลาดหน่อยหู 1,200 เอ้ย 1,800 ไปทุกคนดาเมจไม่พอมันก็ต้องมีดาบแดงก่อนนะครับตอนนี้โอ้โหโหทีลีสโลมากเลยนะครับผมโอ้ยิงธรรมดาเป็นพันเลยตูมที1,800ยิงธรรมดาเรือพันยิงธรรมดาก็แรงมากกันนะเอลสัวมีกระสุนครับผมเอาแพอากระสุนเนี่ยพยายามซูมพวกตัวดาเมจเขานะโอ้โหผมโดนทีลิจี้แบบนี้ไม่ดีเท่าไหร่ฮะผมขอคืนแล้วกันนะทีลิตีเนี่ยขออีกนัดนึงแต่เป็นมาหลอดรับไปขออีกนัดนึงโอ้โหไม่ถึงไกลเกินไปขอยิงมาหลอดหน่อยตบปากเป็นหนึ่งทีเดินเข้าไปยิงปิกว่ะยิงดันคีไปครับโอเคปั้งอุ้ยโดนนะครับผมแต่ว่าไม่รู้โดนใครอะดิโอ้ยอัตติน่ารำคาญมากเลยครับผมทุกคนอิรินะมันยิงแล้วมันทำให้เราแบบโดนดูดไปตรงกลางอัตติเขานะครับเอาไปพังป้อมล่างต่อนะครับถ้ามันยังขึ้นบนไม่ได้ไปถึงว่ายังขึ้นไปเอาป้อมใหญ่เขาไม่ได้ก็ทางป้อมล่างให้หมดก่อนก็ได้นะครับผมค่อยๆเล่นไปครับก็จะเป็นต้องรีบเนาะเฮ้ยต้องรีบแล้วอันเนี้ยแล้วลิงมาวางแถบไปก่อนอันตรายครับผมลิงก็ติแล้วนะครับอุ้ยแพนด้าโอ้มุมนี้เราไม่ค่อยสวยนะออกมาก่อนแล้วกันแล้วผมให้หนึ่งนัดโอ้โหไม่ถึงว่ะทุกคนนี่ยิงฟรีไปแล้วออกครับแล้วให้อีกนัดหนึ่งครับผมไปก็เปล่าเฮ้ยแพนด้ามานี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาไป3นัดแพนด้าล้มครับผมแล้วเหมือนปลาหมึกจะไล่ต่อครับตรงนี้ปลาหมึกเก็บคิวมาได้ครับอย่างนี้เราได้ป้อมล่างแล้วนะผมว่าคลิปล่างเข้าแล้วนะครับปลาหมึกเข้าไปแทงแล้ววะทุกคนแล้วผมให้หมึก1นัดนะครับผมแต่ว่าเขาจุกหลบผมว่ากาลีให้หมอนี่มันร้ายกาจจริงๆนี่ไงไล่ยิงหลังไปนี่เนี่ยอีกหนึ่งทีถึกว่ะทุกคนมันถึกอยู่นะมันถึกอยู่นะโอ้ยไม่ไหวขอบคุณมากหมึกที่บังให้เราโอ้โหหมึกแบบกดล้างเลยเจ็บครับผมเจ็บนะเราคงไม่กลับนะครับเพราะว่าเรามีดูดเลือดเนาะก็ดูดเลือดกับคีไปดูดเลือดแรงมากเลยนะทุกคนดูดิยิงดอกก็200-300นะคือได้เลือดอะไม่มีคลิปยิงทุกคนเลือดไม่เต็มแต่ไม่เป็นไรวางแถบไว้ก่อนแถบเอลตัวเนี่ยเผื่อใครไม่รู้นะถ้าเกิดเรายืนในแถบเนี่ยเห็นไหมมันจะได้สแต็กทำให้เราเนี่ยยิงแรงขึ้นด้วยนะหรือไม่ก็ถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในแถบเนี่ยเราก็ต้องยิงธรรมดานะครับผมให้มันครบ5ครั้งนะแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในแถบเนี่ยเราจะไม่ต้องยิงเลยนะครับสแต็กดาเมจมันจะขึ้นไวนี่ไงอุ้ยโอ้ขอบคุณมากเพื่อนจัดนี้รีเฟกช้าไปหน่อยนะอันตีอะไอสแต็กสกิล1เนี่ยมันจะได้เปอร์เซ็นต์เจาะเกาะนะครับผมปิ้วไม่ถึงครับผมไม่เป็นไรก็ใกล้จะได้ดาบคีแล้วนะครับผมก็จะได้เห็นพลังดาเมจของดาบคีแล้วนะครับตรงนี้มาหลอดล้มไปแล้วครับผมแล้วซูมไล่ไปที่ทีลีครับผมเอาไป1นัดครับตรงนี้ไอ้แล้วลิงเอาไป1นัดครับผมซูมเติมดาเมจให้เพื่อนเอ้ยแพนด้าผมหลบเดจจังหวะนี้มาเอาหรือเปล่าเอ็งอย่าแซมแลมเอ็งอย่าแซมแลมแพนด้าโดน1นัดนะจะมาเล่นกับนายพานนะครับผมนายพานยิงนะอุ้ยแล้วเพื่อนเข้าไปซัดครับผมแล้วฝั่งวูดมีแค่แพนด้าคนเดียวครับตรงนี้ก็น่าจะจบเกมไม่ยากนะครับแต่เหมือนมันจะต่อต้านเหรอยิงไม่โดนหรอทุกคนเฮ้ยนึกว่ามันจะใส่ผมแล้วมันเคลียร์คลิปได้ว่ะไอ้แพนด้าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมมีดาบคีแล้วนะครับผมอยากเห็นพลังจังเลยว่าจะยิงแรงสักแค่ไหนนะครับตรงนี้ขอยิงคนก่อนขอยิงก่อนบาหลอดโอ้โหยิงเยอะ 2,300 และสูงไปช็อตนี้ยิงดักหน้าเข้าไปครับผมโดนเข้าไปเท่าไหร่ไม่รู้แหละ
อาร์มไปยิงต่ออุ้ยฟิกออกมาก่อนไปครับผมถอยออกมาก่อนถอยออกมาก่อนครับอุ้ยเหมือนจะจบไม่ได้ว่ะทุกคนโอ้โหเขาเกิดกันมากันเฮื่อดีนะที่เรายังได้3ทางมาก่อนโอเคสูมไล่ที่นัดหนึ่งให้แก่ทีรีครับผมหายไปเยอะมากเลือดผมว่าสูมประมาณสัก3ทีทีรีตายนะครับฮาร์ดไม่ถึงผมว่าเลือดแบบนั้นนะผมว่าสูมทีจะตายทีรีอะเลือด30เปอร์แบบนั้นอะไม่ถึงฮะทุกคนเฮ้ยแพนด้ามาดิตูเว้ยมาดิแพนด้าล้มครับผมยิงเข้าไป 3,700 ครับตรงนี้กลับบ้านก่อนเลยผมเดี๋ยวดาร์กก็จะขึ้นนะครับสตาร์บอกว่าเมดฟิกแล้วอย่างนี้สวยครับเราอาจจริงๆอ๋อยังเปิดดาร์กไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่มีซาต้าแต่ถ้าเกิดจะเปิดไอ้คีปมันต้องดันนะแต่ว่านาคอสเปิดแล้วนะครับตรงนี้ว่าสุ่มเสี่ยงโหคือมันเข้ามาว่ะผมต้องยิงไล่ก่อนอ่ะนี่ไหนกาลีและนั่งสูงครับผมช็อตนี้แล้วเอาไป 4,100 ครับผมโอ้โหยิงที 4,100 โคตรแรงดาเมจแรงมากครับดาบคิ กาลีบอกว่ารู้ดีไม่มันเห็นไงคือปกติอยู่แล้วนะถ้าเกิดยิงแล้วมันไม่ตายเนี่ยถ้าเกิดเขาออกจากระยะยิงเราเนี่ยมันก็ต้องซูมนะครับผมเป็นปกติของเอลซูนะก็ในเกมนี้ชิ้นสุดท้ายเนี่ยผมขึ้นมาเป็นธนูดูดเลือดใหญ่นะครับจริงๆก็ต้องขึ้นมาเป็นพวกไทเกิดนะครับผมเอาเซฟๆนะแล้วผมไปสุดไงดาเมจไงทุกคนแล้วก็มีธนูดูดเลือดเอาไว้ให้กดด้วยนะครับธนูดูดเลือดเนี่ยก็ช่วยเพิ่มดาเมจแล้วก็ช่วยเพิ่มอัตราคีของเรานะครับทำให้เรายิงแรงขึ้นนัดเดียวครึ่งหลอดดูดเลือดเหรอดูดเลือดเหรอโอ้โทษทีครับพี่กาลีเข้าไปได้อยู่นะทุกคนมาแล้วครับมาแล้วครับอุ๊ยมาหลอดหลบครับตีก็มายิงตีไหนเรียบร้อยโคตรนัวครับตรงนี้และจบบ้านครับตีบ้านจากพี่จ๋าโอเค GG ครับผมโอ้เอลสุดาบคีนี่เป็นอะไรที่แรงมากๆนะครับยิงกาลีทีละ 4,100 เลยนะครับผมปกติแล้วเนี่ยดาเมจมันจะไม่ถึงขนาดหรอกถ้าเกิดเราไม่ออกดาบคีนะครับว่าปกติแพทนี้แล้วเอลซูเนี่ยจะออกไปพวกกงเล็บซะมากกว่านะครับผมเอาไปเป็น DPS นะแต่ถ้าเกิดเราจะออกมาเป็นดาบคีแบบนี้เราก็ต้องแบบซูมแม่นหน่อยนะครับผมแต่ว่าเซตนี้คือไม่ต้องซูมแม่นก็ยิงแรงอยู่นะครับผมว่าเป็นเซตที่ก็เล่นได้นะสำหรับเซตนี้ผมค่อนข้างชอบเลยนะครับเห็นดาเมจแล้วติดใจนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูดาเมจตอนจบเกมสักหน่อยนะครับดาเมจ28เปอร์นะครับถือว่าเยอะนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้สำหรับเอลสุเซตดาบคีนะครับก็ไปลองเล่นตามดูได้นะครับแต่เทมชิ้นสุดท้ายเนี่ยผมก็แนะนำว่าเป็นเกาะเกิดก็ได้นะครับถ้าเอาเซฟเซฟนะครับแต่ถ้าเกิดห้าวๆผมก็เป็นธนูดูดเลือดแบบนี้ก็ได้นะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้เพิ่มหนึ่งไลค์เพิ่มหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ